เมื่อวานสาวสวยๆต้องดาวพาลูกไปดูสิคะมอเตอร์เอ็กซ์แล้วลูกชายเดี๋ยวนักกี่ขวบขอบอกอายุก่อน7ขวบ7ขวบสนใจรถทุกคันไม่สนใจเลยแล้วสนใจอะไร Pretty โอ้แล้วสนใจจริงจังอ่ะต้องดาวบอกทำไมนะน้องจริงเจอพี่ๆสวยๆสมมุติว่าเป็นไม่ต้องสมมุติได้เลยพริตตี้เก่าพี่ครับพี่ครับรถรุ่นนี้เป็นยังไงเหรอครับเออเดี๋ยวนะครับผมขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานมอเตอร์เอ็กซ์โปคึกคักนะคะคุณผู้ชมคนเยอะแล้วก็บรรยากาศดีมีว่าพากันไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวจ้าส่วนข่าวนี้อะไรนะนางงามมิสยูริครุ่นหนึ่งอ่านเรื่องนางงามรุ่นลูกฉันจ้าไม่ต้องพูดต่อเวลาน้อยไม่ต้องพูดเรื่องหนึ่งก็ได้ไหนไหนไหนเคยเป็นนางงามนะนี่มิสยูริครุ่นหนึ่งก็อาจจะยังไม่รู้มีเกษตรเหมือนกันน่ะนี่เขายูริครุ่นหนึ่งลิกแต่รุ่นเดิมไปเสิร์ชดูแล้วมารุ่นลิกวงเล็บว่าพงศาวดารเลยนะผลงานขนาดนั้นเลยมาดูนี่ดีกว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกแล้วสำหรับการประกวด Miss Intercontinental 2014นี่ใช้ได้นะที่ประเทศเยอรมันค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่43แล้วนะคะซึ่งมีสาวงามเข้าประกวดจากทั่วโลกกว่า69ประเทศโดยประเทศไทยค่ะมีนางสาวภัทรพรหวังหรือว่าน้องเฟิร์สนะคะซึ่งเธอเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Intercontinental Thailand 2014จากเวที Miss Grand Thailand ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดด้วยเดินทางไปเก็บตัวทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งน้องเฟิร์สก็เข้ารอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรอบ5คนเนี่ยปรากฏว่าเธอมีคะแนนเท่ากับสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะในที่สุดก็เลยต้องให้รอบนี้เนี่ยเข้ามาทั้งหมด6คนก่อนจะไปตัดสินกันในการตอบคำถามซึ่งประทับใจมากคือถามว่าทำไมเธอถึงได้มีส่วนในการตอบคำถามด้วยนะคือต้องสวยด้วยฉลาดด้วยคำถามมีอยู่ว่าคุณจะอธิบายให้คนตาบอดรับรู้ถึงสีแดงได้อย่างไรยากนะยากจริงๆยากจริงๆนะคะเธอตอบว่าฉันจะอธิบายว่าสีแดงเป็นสีแห่งความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นสีที่อยู่บนธงชาติไทยบ้านของฉันเป็นสีที่รวมใจคนไทยทุกคนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดถึงสีแดงขอให้นึกถึงความรักและพลังค่ะเฮ้ยฉลาดมากรุ่นนาทีที่ตื่นเต้นนาทีนั้นน่ะหมดคำถามเลยว่าทำไมเธอถึงคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเธอเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎอันทรงเกียรตินี้มาได้เป็นผลสำเร็จนะคะต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับกองประกวดที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลา1ปีและได้รับเกียรติให้เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์บนเวที Top Model of World นะคะที่ประเทศจีนในปีหน้าด้วยค่ะยินดีด้วยสวยด้วยมากความสามารถด้วยยินดีด้วยละกันนะครับมาต่อที่ข่าวทางด้านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหน่อยละกันนะครับพังใบเตยจดปลายงวงเทิดไทยพ่อหลวงของพวกเรานะครับสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเมื่อวานก็มีการจัดกิจกรรมนี่คือมอบภูมิใจลูกกับพ่อใช่นะครับที่รักมากที่สวนนงนุชพัทยานะครับก็มีการเรียกว่ามีการจัดขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งหนึ่งในโชว์เนี่ยนะฮะก็มีขบวนช้างแสนรู้นะครับ15เชือกซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพังใบเตยนะครับมาเรียกว่ามาวาดรูปมาตวัดปลายงวงวาดภาพนะครับใช่เรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจิตรกรจิตรกรที่เป็นช้างมืออาชีพวาดในหลวงเหมือนมากเขียนเขินอะไรก็ได้ด้วยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของเมื่อวานนะคะทั่วทั้งประเทศไทยต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้แล้วก็วันอาทิตย์หยุดยาวกันเลยนะคะสำหรับครอบครัวก็พาคุณพ่อพาครอบครัวไปเที่ยวกันค่ะวันนี้หมดเวลานะสำหรับคิดเส้นเห็นต่างค่ะพรุ่งนี้ยังอยู่ต่อกันต่อเนื่องอีกหนึ่งวันสำหรับเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราสามคนลากันเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ